การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกภายใต้หัวข้อการทูตไทยมองไกลก้าวทันโลกที่กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และอุปทูตที่ประจำการอยู่ทั่วโลกจำนวน91คนรวมทั้งผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศโดยในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 คณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่10พฤศจิกายน2559พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกในหัวข้อการทูตไทยมองไกลก้าวทันโลกโดยมีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมด้วยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาท้าทายและเร่งด่วนของประเทศและประชาชนการขับเคลื่อนประเทศไทยวิสัยทัศน์การสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศและการเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีภูมิภาคและโลกการดำเนินความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและการขยายผลประโยชน์ร่วมระหว่างไทยกับต่างประเทศและขอให้ที่ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกในครั้งนี้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการระดมสมองเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการทำงานด้านการต่างประเทศในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีและโมเดลไทยแลนด์ 4.0 เพื่อนำประเทศไทยสู่ความมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนและทำให้ไทยเดินหน้าเชิงรุกอย่างมีเกียรติภูมิและมีบทบาทสร้างสรรค์ในเวทีโลกในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและตัวแทนเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินความสัมพันธ์เชิงรุกกับภูมิภาคต่างๆและในกรอบเวทีระหว่างประเทศพัฒนาการและแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อไทยรวมถึงแนวทางการทำงานเชิงรุกทั้งในมิติทวิภาคีและปหุภาคีในระยะต่อไปในช่วงบ่ายวันที่10พฤศจิกายนรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการศาลพลังประชารัฐได้หารือกับที่ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกในรายละเอียดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจการใช้โอกาสจากพัฒนาการและแนวโน้มโลกโดยต่อยอดจากจุดแข็งและศักยภาพของไทยเช่นการมีฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและการมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์เป็นต้นในเย็นวันเดียวกันเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้เยี่ยมชมงานโอท็อปภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล ณตลาดคลองพดุงกรุงเกษมซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยเพื่อศึกษาศักยภาพของผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อหาช่องทางในการส่งเสริมสินค้าโอท็อปของไทยไปสู่ตลาดโลกให้มากยิ่งขึ้นโดยในงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษมครั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้จัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เพื่อให้บริการรับคำร้องของหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปในระหว่างวันที่8ถึง25พฤศจิกายน2559ด้วยนอกจากนี้เมื่อวันที่9พฤศจิกายนเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโรดแมปของประเทศและแนวทางพัฒนาระบบบริหารราชการซึ่งเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้บริหารจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศและพัฒนาแนวทางการทำงานต่อไปด้วยการจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกในครั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายหลักไว้2ประการคือเพื่อรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากรัฐบาลและฝ่ายบริหารเพื่อให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ซึ่งประจำการอยู่ทั่วโลกได้นำไปปฏิบัติและขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างจริงจังและเพื่อเป็นโอกาสสำคัญให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกพร้อมทั้งผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศได้ระดมสมองเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศระยะ20ปียุทธศาสตร์ของไทยต่อภูมิภาคต่างๆของโลกและในเวทีระหว่างประเทศการดำเนินนโยบายการทูตประชารัฐรวมทั้งการวางแนวทางในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้ไทยสามารถเป็นประเทศแนวหน้าในการเสริมสร้างเสถียรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก